ไปได้กางเกงยีนส์มาตัวหนึ่งแม่ดีใจมากเลยเป็นกางเกงเอวสูงใส่กับเสื้อเชิ้ตสีขาวสบายๆนะคะเพราะความรู้สึกว่าเราใส่ขึ้นมาแล้วเนี่ยอายุเราลดไปประมาณ10ถึง15ปีนะคะลูกๆเขาบอกว่ามาม่าใส่ตัวนี้ได้อายุเหมือน45มาได้ใส่ไม่ยอมถอดเลยนะคะเป็นกางเกงยีนส์สมัยก่อนเนี่ยนะนั่งไม่ได้เพราะมันตึงแต่ตอนนี้มาลูกไม่ได้เดี๋ยวทำยังไงนะคะอายุ70ก็ใส่ขาสั้นได้แต่เราไม่ได้ใส่สั้นจนเกินไปนะคะเราใส่สั้นแค่เหนือเข่านะคะคือแรกๆมาม่าก็ไม่มั่นใจไม่กล้าใส่นะคะแต่พอได้ลูกเชียร์ได้ลูกนะบอกโอ้ยใส่ขึ้นมาแล้วดูวัยรุ่นไปมาใส่โชว์ไม่ยอมถอดเลยนะใส่ทั้งวันเลยนะคะลองถอดแว่นดูซิคนเดิมค่ะนะคะไม่ใช่น้องสาวนะคะจะแปลกใจว่าเอ๊ะวันนี้มาม่ามาในลูกที่แปลกๆนะคะมาม่าก็เลยอยากจะมีลูกที่ว่าเป็นวัยรุ่นบ้างนะคะบางครั้งเราแต่งเป็นผู้ใหญ่มาตลอดมาม่าไปอเมริกามาไปได้กางเกงยีนส์มาตัวหนึ่งแม่ดีใจมากเลยเป็นกางเกงเอวสูงใส่กับเสื้อเชิ้ตสีขาวสบายๆนะคะเพราะความรู้สึกว่าเราใส่ขึ้นมาแล้วเนี่ยอายุเราลดไปประมาณ10ถึง15ปีนะคะลูกๆเขาบอกว่ามาม่าใส่ตัวนี้ได้อายุเหมือน45มาได้ใส่ไม่ยอมถอดเลยนะคะถ้าใส่กับเสื้อขาวก็ดูโก้นะคะเสื้อขาวเนี่ยเราใส่กระตุกกระตุกหน่อยนึงนะคะหรือเราจะใส่กับเสื้อยืดก็ได้นะคะเนี่ยค่ะแต่เราเชฟสวยมากนะคะหรือว่าเชฟมาม่าสวยอยู่แล้วก็ไม่แน่ใจนะคะเนี่ยนะคะแล้วกางเกงยีนสมัยเนี่ยดีอย่างนึงเนี่ยนะคะมันยืดได้พอเวลาใส่แล้วเนี่ยมาม่าขอยืมเสานี่หน่อยนะคะมาม่าจะนั่งเนี่ยนะปึ๊บเนี่ยนั่งได้เลยนะคะเป็นกางเกงยีนสมัยก่อนเนี่ยนะนั่งไม่ได้เพราะมันตึงแต่ตอนนี้มาลุกไม่ได้เดี๋ยวทำยังไง นะคะคือคนแก่ยังไงก็แก่นะคะแต่งตัวให้วัยรุ่นยังไงคือก็ยังอายุเยอะอยู่นะคะพอใส่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราอย่าไปนั่งโดยที่ไม่มีสาวนะเดี๋ยวลุกไม่ขึ้นแบบเมื่อกี้นี้นะคะโอเคเป็นยังไงคะเดี๋ยวถอดแว่นนะคะจะได้มั่นใจว่าเป็นมาม่าไม่กิโกะคนเดิมเนี่ยค่ะคือถอดออกมาแล้วริ้วรอยยังอยู่ใช่ไหมคะต้องตบๆหน่อยนึงค่ะเป็นยังไงบ้างคะนะคะคือมาม่าคือแต่งพอแต่งชุดนี้ขึ้นมาแล้วทำให้เหอะเหิมอยากจะใส่กางเกงยีนหลายแนวหลายแบบนะเดี๋ยวมาม่าได้ลองใส่แบบลองมาให้ดูนะคะเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านอ่ะอยากจะลุกขึ้นมาแต่งตัวเหมือนมาม่าบ้างเนี่ยนะคะก็ยังย่อมทำได้นะคะพอใส่ชุดวัยรุ่นขึ้นมาแล้วเนี่ยรู้สึกติดอกติดใจนะคะเดี๋ยวจะแต่งเป็นวัยรุ่นอีกลุคนึงให้ดูนะคะโปรดติดตามชมนะคะอันนี้เป็นอีกลูกหนึ่งนะคะพอเราแต่งตัวเป็นวัยรุ่นแล้วนะติดใจค่ะก็เลยเป็นอีกลูกหนึ่งกางเกงขาสั้นอายุ70ก็ใส่ขาสั้นได้แต่เราไม่ได้ใส่สั้นจนเกินไปนะคะเราใส่สั้นแค่เหนือเข่านะคะแล้วเราก็ใส่เสื้อท็อปตัวที่ว่าเอวลอยหน่อยหนึ่งนะคะแล้วก็ไม่เน้นรูปร่างนะคะเพราะว่าถ้าเราใส่ขาสั้นเราไปเน้นรูปร่างนี่เขาจะจับได้ว่าเราเป็นคนแก่นะคะแล้วก็ใส่เสื้อปล่อยๆนะคะพอเราใส่อย่างนี้แล้วไปกับหลานนะคะหลานชายเนี่ยคนโตอายุ10ขวบไปกับเขาพอไหวอยู่นะคะใส่ตัวนี้เราต้องไม่ถอดแว่นนะคะเราก็สามารถใส่ถ่ายรูปโพสท่าได้นะคะเราจะยกแข้งยกขานะคะแต่เราต้องทำเป็นกระจับกระเฉงนะคะอย่าค่อยๆ ยกให้กระจับได้เวลาเป็นคนสูงอายุนะคะพอเราใส่ชุดนี้ปั๊บเราก็ต้องทำใจเนี่ยเฮ่อเหิมเป็นวัยรุ่นไปเลยนะคะไปที่ไหนเจอวัยรุ่นอ่ะเขาเฮฮาเราก็ต้องเฮฮาไปกับเขาเพื่อกับเข้ากับบรรยากาศนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกมีชีวิตชีวานะคะคือถ้าเผื่อว่าเพื่อนๆ เนี่ยอยากจะกลับมาเป็นวัยรุ่นอีกเราลุกขึ้นมาแต่งตัวกันนะคะอย่าปล่อยให้เป็นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุบางวันก็สูงอายุได้บางวันก็เป็นวัยรุ่นนะคะเดี๋ยวจะปิดอีกลุกหนึ่งให้ดูว่าอีกลุกหนึ่งเป็นยังไงนะคะโปรดติดตามชมเลยนะคะนี่นะคะก็เป็นก
างเกงยีนอีกตัวนึงนะคะเป็นกางเกงยีนสีเข้มตัวนี้มีมาประมาณ10กว่าปีละไม่ค่อยได้เอามาใส่นะคะผมรู้สึกว่าใส่แล้วไม่มั่นใจแต่พอเราเอาเสื้อที่ใส่ให้เข้ากับกางเกงเนี่ยนะคะเสื้อต้องซิกกี้นิดนึงเสื้อหลวมๆนะคะใส่ให้ดูลุ่มล่ามแล้วก็เข้ากับกางเกงเนี่ยก็โอเคใช้ได้เลยแต่ถ้าเผื่อกางเกงเนี่ยนะคะถ้าเราใส่แล้วไปใส่กับเสื้อที่ไม่เข้ากับบรรยากาศเนี่ยนะกางเกงตัวนี้ก็จะดูไม่สวยอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเสื้อตัวนี้ไปใส่กับกางเกงตัวที่ไม่เหมาะกันก็ไม่สวยเพราะฉะนั้นมันเป็นของที่ต้องคู่กันนะคะถ้าใส่แบบนี้แล้วเนี่ยจะต้องให้รุ่มร่ามหน่อยนึงข้างหน้าให้สั้นข้างหลังให้ยาวนะคะอย่างนี้ค่ะคือแรกๆหม่าม่าก็ไม่มั่นใจไม่กล้าใส่นะคะแต่พอได้ลูกเชียร์ได้ลูกนะบอกโอ้ยใส่ขึ้นมาแล้วดูวัยรุ่นสวยมาใส่โชว์ไม่ยอมถอดเลยนะใส่ทั้งวันเลยนะคะเนี่ยกางเกงสีเข้มแรกๆเนี่ยม่าก็ซื้อมา10กว่าปีก่อนแล้วล่ะแต่พอใส่แล้วก็เอ้ยมันไม่เข้าเชฟมันหลวมมันสีสันไม่สวยอ่ะเสื้อตัวนี้จริงๆแล้วก็ไม่ได้เอามาใส่เพราะว่าเป็นเสื้อแขนยาวลุ่มล่ามม่าก็ชอบใส่เสื้อเข้าเชฟเข้ารูปใช่ไหมคะแต่นี่เราก็ต้องเปลี่ยนลุคเพราะว่าเราอยากจะทันสมัยเราอยากจะเข้ากับวัยเด็กได้เราอยากจะไปงานบางงานที่เข้ากับวัยรุ่นได้เราก็ต้องยอมแต่งแบบนี้นะคะดีไหมคะถ้าเผื่อดีนะคะกดไลค์กดแชร์เข้ามาเยอะๆนะคะแต่ถ้าเผื่อไม่ดีก็คอมเมนต์เข้ามาเลยมามาจะได้ตอบไปไม่กล้าแต่งนะคะลองถอดแว่นดูซิคนเดิมค่ะนะคะไม่ใช่น้องสาวนะคะเชิญชมลูกต่อไปด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีมาอีกสไตล์หนึ่งนะคะว่ามาม่าใส่มาทั้งหมด4ชุดเนี่ยไหวไหมชุดไหนสวยที่สุดให้คะแนนมาด้วยนะคะอันนี้เป็นอีกลุคนึงนะคะเป็นกางเกงยีนเหมือนกันแต่ว่าเป็นกางเกงยีนแบบง่ายๆนะคะที่เขาขายทั่วไปนะคะมีปะแปะหน่อยนึงตอนแรกมาก็แอนตี้นะโอ๊ยกางเกงที่แปะๆแล้วลุงลิงลุงลิงเนี่ยทำไมเขาใส่กันแต่พอตัวเองมาใส่แล้วก็รู้สึกก็ดีนะทำให้เราดูอ่อนวัยขึ้นนะคะแต่ส่วนมากกางเกงเดี๋ยวนี้ดีอย่างคือยืดได้นะคะคือใส่แล้วทำให้เราดูขาเรียวนะคะเสื้อที่ตัวเก่าๆที่เรามีอยู่ที่เลิกใส่ไปแล้วนะคะก็หยิบมาใส่คู่กันก็แต่ถ้าเราไปใส่เสื้อที่เป็นสมัยใหม่นะหรือเป็นเสื้อที่เป็นสวยๆอ่ะมาคู่กับกางเกงเก่าๆเนี่ยมันไม่เข้ากันต้องไปหาเสื้อเก่าๆแล้วมาใส่คู่กันก็เลยทำให้เก่าต่อเก่าก็เลยทำให้เราดูใหม่ขึ้นมานะคะเราใส่เนี่ยสบายนะคะเราจะนั่งลุกไหนและนั่งแบบไหนนะคะกางเกงก็ยืดได้นะคะสบายนะคะเราจะใส่ห้างซ้ายขวาเนี่ยได้หมดนะคะขณะเดียวเราจะโพสท่าถ่ายรูปนะคะสู้กับวัยรุ่นก็ยังพอไหวอยู่คือใส่แล้วไม่ทราบว่า เป็นยังไงช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะคะว่าแก่แล้วไม่รู้จะแก่แต่งตัวอย่างนี้หรือว่าอยากจะแต่งบ้างนะคะไว้จะทำตามหม่าม่าบ้างหม่าม่ามีอะไรที่คิดว่าทำแล้วดูไม่น่าเกลียดมีประโยชน์หรือว่าสามารถเอามาดัดแปลงได้หม่าม่าก็อยากจะมาแนะนำมาเสนอนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารเรื่องแต่งตัวเรื่องการวางตัวเรื่องเข้าสังคมเรื่องทรงผมรองเท้าอะไรเงี้ยตามความที่หม่าม่าเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมเนี่ยถ้าสนใจแล้วตามหม่าม่าหรือว่าอยากจะดูเป็นไกด์ไลน์ก็ได้นะคะเป็นยังไงบ้างคะติชมมาได้นะคะช่องหม่าม่ามิคิโกะนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribeให้หม่าม่านะคะสวัสดีค่ะ